โอเคเรามาในเซสชันเวิร์กช็อปอันที่6นะครับเวิร์กช็อปที่6นี้จะเป็นเรื่องของไพชามโปรแกรมชาม ide นะครับเราจะบอกทิปสั่นทริคของไพชามโปรเฟชชั่นแนลนะครับไพชามโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยจะ uh, มีเทคนิคการใช้งานอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยไอตัวการใช้งานพวกนี้บางครั้งก็ต้องดูเหมือนกันว่าเราจะใช้ยังไงให้ถูกต้องนะครับ อันนี้เราเตรียมไว้ประมาณสี่ห้าสหัวข้อบางหัวข้ออาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะักเอาไว้ถามกันได้ภายหลังแล้วก็หลังจากจบเซสชันนี้เดี๋ยวจะทําวิดีโอที่ลงรายละเอียดแต่และหัวข้อให้ครั้งหนึ่งนะฮะเริ่มจากอันที่1ก่อนเรื่องของ Environment ของโปรเจกต์เนี่ยนะครับอย่างแรกเลย Project Structure ตัวของไพชามเองเนี่ยเวลาเราไปที่ไฟล์ New นะครับจะเห็นว่า มันจะเก็บไฟล์ทั้งหมดเอาไว้ใน p y ชามโปรเจกต์นะฮะแล้วเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราเอง p y ชามโปรเจกต์โฟลเดอร์เนี่ยจะอยู่ในโฮมเดเร e ทอรี y เสมอแล้วพอเราตั้งโฟลเดอร์ของเราเช่นโฟลเดอร์ของเราชื่ออะ,อะไรดีไ y t อนสุดเก้าเสมมุติอย่างนี้จะสร้าง y y t o o เวอร์ชันเล็กๆเ,เราเรียกว่า t u a l Environment ไว้ในโฟลเดอร์ venv นะฮะ เก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์อีกทีหนึง่งแล้วเราก็เลือกว่ามันจะต้องมาจากเบสไพทอนเวอร์ชันอะไรอันนี้คือมาตรฐานของมันสมมติเราจัดก,การสร้างอะไรเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะฮะซึ่งคราน,นี้ถ้าสมมติเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะมีโฟลเดอร์ของโปรเจกต์ไพทอนเต็มไปหมดเลยเราดับเบิลคลิกเข้าไปดูเราก็จะมีไฟล์ file, แล้วก็โฟลเดอร์ตามนี้ตัวที่เป็น venv เนี่ยคือ Python เฉพาะเจาะจงกับตัวของ p y c h a r m Skill Project อันนี้นะฮะคราน,นี้ถ้าเราไปที่ใน Command Line นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดตัว Terminal ขึ้นมาเนี่ยตัวโฟลเดอร์ที่อยู่ในนี้เนี่ยก็จะเป็นโฟลเดอร์เดียวกันกับที่เราเปิดโปรเจกต์มาเป็นความสะดวกพอสมควรเลยทีเดียวมันทำให้เราค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องระมัดระวังว่าเอ๊ะ Python ตัวเดียวกันไหมเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์เดียวกันกับที่เราใช้อยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมืออื่นเนี่ยอาจจะสับสนได้นะฮะอันนี้มาเนี่ยในเรื่องของไฟล์เวลาเราจะจัดการตัวขององานของเราเนี่ยมันจะมีบางไฟล์ที่ไม่จำเป็นซึ่งแน่นอนตัวที่สำคัญเลยก็คือไอเจ้า Virtual Environment ตัวนี้นะฮะรวมทั้งอาจจะเป็นไฟล์ หรือโฟลเดอร์อื่นๆเราก็จะมีไฟล์ ignore นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราใช้ source code control ที่เป็น git เราก็จะใช้ file t git ignore มี dot นำหน้านะฮะอันนี้จำเป็นแต่วิธีที่ง่ายจริงๆเลยของ dot git ignore คือลงปล l กอินอันนี้ขึ้นกับ source code control ว่าใช้ git หรือใช้อะไรแต่โอเคเราพูดนนในกรณี git กันนะ,ะใน marketplace ใน plug-in นเนี่ย install ignore p l u g ินนะครับได้เลยแล้วก็พอ install เสร็จ วิธีสร้างก็คือไปที่ชื่อโปรเจกต์ new แล้วก็ ignore file แล้วเราก็เลือกของกิ t นะครับจุดที่มันดีมากเลยก็คือว่าเราใช้ template เช่นตอนนี้เราใช้ pycharm เป็น ide ของ k a j e t b r a i n เราก็ search คำว่า jetbrain แล้วเราก็สามารถได้ template ตัวนี้มา python อ่าเราก็ไป search หาของ python ได้นะฮะ j o p i t e r notebook อ่ะ Virtual Environment ทั้งวันนี้พรากด Generate มันจะได้สิ่งที่คล้ายๆกับอันนี้มาก็คือมี Template มาให้แล้วว่าอะไรบ้างที่ควรจะตัดทิ้งไม่ควรจะเอามารวมนะครับอันนี้คือเรื่องของ Ignore ถัดมา e n v e n t e n v n r o n m e n t เนี่ยก็คือเรื่องที่เราสร้างเมื่อกี้แหละแต่ว่าตอนเรากลับไปเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ควรจะรู้คือว่า แอมพล m e ทนที่เฉพาะเจาะจงกับของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไปที่ p ไพาชา p r e f e r e n c e หรือว่าไปที่ไฟล์ s e t t i n g ในกรณีเป็น Windows หรือ Linux mm hmm. เรามาที่ด้านซ้ายมือสังเกตนิดเดียว Project มันจะมีคลอดแล้วก็ชื่อโปรเจกต์เราอันนี้คือ Setting เฉพาะเจาะจงกับตัวของโปรเจกต์เราอย่างเดียวเราไปที่ Project i n t e r ท r ร์พ r นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้คือตัวของ Python ในวงเล็บนี่จะเห็นว่าเป็น Python 3.8วงเล็บว่าของโปรเจกต์ไ h ชามสกิลอาอันนี้ถูกต้องเอ่อถ้ามีอะไรแปลกๆให้มาเช็คตรงนี้ก่อนเสมอนะครับแล้วก็ Project Structure ร์อ่าเราก็จะเห็นว่ามัน Exclude อะไรที่ไม่เกี่ยวกับซอร์สโค้ดเอาไว้ก็คือตัวนี้อันนี้คือตัว Python ที่เป็น v i virtual e n v i r o n m เ n t เรานะฮะอื่นๆก็ไว้อย่างตามนี้แหละครับเดี๋ยวถ้ามันมีตัว Test ต,ตัวอะไรเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาในนี้เองนะฮะ ส่วนใหญ่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเวลาเรารันเหมือนกันเวลาเรารันที่ด้านบนเนี่ยม,มันจะมีเรียกรันคอนฟิกเรชันก็ต้องเช็คเหมือนกันว่าตัว Python Interpreter เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับโดยปกติมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าก็ถ้าเกิดมีอะไรที่แปลกๆก็ควรจะเช็คสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องของ Environment โปรเจกต์อินเตอร์พเตอร์พูดไปแล้วเมื่อกี้แค่นี้ IDE ของเราเนี่ยใช้งานยังไงมันมีโปรเจกต์แท็บมีคอมมิตแท็บมีแท็บเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นกะเราเลือกอเป็นวิวแบบไหนเช่นเป็นสายนิฟิกวิวเป็นเว็บเ e เวลอปเปอร์หรือว่าตอนนี้เป็นของกำลังแม่เนย r อ e โค้ดอยู่มันก็จะมีแท็บพวกนี้เต็มไปหมดเลยหลักๆเลยเนี่ย มันจะอยู่ที่เมนู Windows แล้วก็ Editor Tab กับตัวของ a c t v v t t o o s ตรงนี้ที่จะเป็นเครื่องมือที่เป็นช็อตคัตที่เราใช้บ่อยนะฮะตรงเมนู View มันจะมี t o o w w n n o w เนี่ยซึ่งอันนี้คือแท็บทั้งหมดที่เป็นไปได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเปิดพร้อมกันทั้งหมดนะฮะบางอันมันก็ไม่ได้เปิดในทันทีทันใดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือจะใช้อยู่แค่ไม่กี่แท็บ อยากจะยกตัวอย่างโปรเจกต์แบบธรรมดาให้ดูอย่างนเนี้ยมีแค่โปรเจกต์มีสตรัคเจอร์ก็คือเป็นตัวบอกว่าไฟล์ไฟล์นี้มีซอสโค้ดอะไรยังไงเป็นสตรัคเจอร์อยู่บ้างเช่นชื่อของฟังก์ชันชื่อของตัวแปรที่เป็นเป็นของไฟล์ไฟล์นี้นะฮะอันอื่นๆเช่นเทอร์มินอลไปจนถึง Python Console ก็ตรงไปตรงมามันก็คือการรวม จากสิ่งที่เคยกระจัดกระจายเอาไว้ที่อื่นเนี่ยมาอยู่ที่ในภายชามเราจะได้ใช้งานอยู่ที่โปรแกรมเดียวนะครับจุดที่อยากจะให้สังเกตจริงๆคือมันมีได้หลายแทบ็บอย่างเงี้ยเทอร์มินอลเรามีโล c a l แต่เราสามารถคลิกตรงนี้แล้วก็ new sql session ติดต่อไปที่ s e r v ์ฟเวอร์ไซดได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถรันหลายๆเทอร์มินอลได้อันนี้ไม่ต้องสลับโปรแกรมเลยน,นี่จะสะดวกมากม นะตัวของฟอนต์เรื่องของความสวยงามใน preference เนี่ยมันจะมี editor แล้วก็ฟอนตเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวอื่นๆได้ผมแนะนำฟอนต์สอตัว f ฟล a code อันนี้แจกฟรี Search ดาวน์โหลดได้เลยของ j e t b บรน n เองก็มีมาให้จ e ด b บรน n ์โมโนซึ่งก็สวยตัวหนาดี ใครชอบแคบๆเช่นชอบแบ่งหน้าจอเป็นสซีกจะมีโมนนยกับโมนนยซัมสตัวนี้เป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สวยงามดีใครชอบฟอนต์ก,กว้างๆกลมๆก,ก็จะเป็น s o ซอ่า s o u r c e code Pro แล้วก็ Victor Mono ตัวนี้ก็จะสวยงามมากแต่ตัวค่อนข้างบางนะครับเหมาะเหมาะกับจอที่เป็น Retina Display จุดที่น่าสนใจก็คือว่าฟอนต์เนี่ยเวลาเราปรับตัวของเทอร์มินาลด้านล่างจะโดนปรับขนาดตามไปด้วยเว้นแต่เราไปปรับคอนโซลฟอนต์เราเซิ r ์ชได้เลยแล้วก็คอนโซลฟอนต์เราบอกว่าถ้าเราติ๊ก use c o n s o l e font insted a of default เราก็สามารถปรับได้ว่าที่คอนโซ l ฟอนต์จะปรับให้ขนาดเล็กลงเพราะว่ามันช่วยให้เราดูหลอกดูอะไรง่ายง่ายขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะจัดไว้แบบนั้นแนะนำถัดมาเรื่องของการ install package ปกติเราจะใช้ pip search อย่างเงี้ย pip search แล้วก็ชื่อ package แล้วก็ pip install package ด,ดังกล่าว บางครั้งเราก็จะลืมว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะ install package ะเฉพาะเวอร์ชันจะทำยังไงมันมีหมดแล้วฮะแต่ว่าความง่ายก็คือมาที่ python package แล้วก็ search เช่นเรา search คำว่า json ด้านบนเนี่ย simple json ย install ไว้แล้วเวอร์ชันสาแต่ข้างล่างเนี่ยอย่างเช่น json schema เนี่ยยังไม่ได้ถูก install เราสามารถมาเลือกเวอร์ชันที่ตรงด้านขวามือด้านล่าง ตรงนี้แล้วก็กด install ได้เลยนะครับพวกที่เป็น dependency ต่างๆมันก็จะ install มาให้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกมากขึ้น Python console Python console ทำอะไรได้บ้าง Python console เอาเ็าจริงๆก็ทำได้เยอะเลยนะแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆอยากจะให้ดูตรงนี้คือเราสามารถ import ไฟล์ที่เราเปิดมาในโปรเจกต์ได้อย่างเช่นตอนนี้มีไฟล์ชื่อ custom data type แล้วมีคลาสชื่อ animal ผมก็จะใช้ from custom ซึ่งพอกดแท็บหรือ c o m ำมัอ control space bar มันก็จะ show auto complete ขึ้นมาให้นี่เป็นต้นนะครับแล้วเราก็จะบอกว่า สมมุติเราสร้างแคทตัวแปรขึ้นมาด้านขวาม,มือก็จะเป็นตัวที่บอกว่าให้ตัวแปรแคทของเรานี่มาจาก Class Animal แล้วก็มี property age กับ name ที่ยังไม่ได้กำหนดซึ่งอันนี้เป็นความสะดวกอย่างว่าเราเราสามารถ preview ได้ว่าตัวแปรของเราตอนนี้เนี่ยมีกี่ตัวแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นเ,เขาเรียกอ,อะไรมันมีค่าอะไรยังไงอยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นความที่สะดวกมากๆเราลองดูนะแคท h uh, cat name เราจะเห็นตัวแปรตรงนี้อัปเดตไปแล้วเราก็ทำงานสคริปต์ของ Python ได้ตามปกติที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเรื่องสุดท้าย Terminal นะครับ Terminal เนี่ยจริงๆก็ ได้คุยไปเมื่อกี้นิดหนึ่งแล้วว่ามันเองเนี่ยก็เป็นเทอร์มินลตรงๆเลยก็คือแตกต่างกันไปแหละว,ว่าใน Linux Mac ม็กมือวาใน Windows แต่จุดที่จะน่าสนใจก็คือว่าตัวของเทอร์มินลเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ในระดับหนึ่งถ้าเอาความชัวร์มันสู้เทอร์มินลจริงๆอาจจะยังไม่ได้สักทีเดียวโดยเฉพาะในกรณีที่เราซีเคียวเชลลรีโมทไปที่อื่น ะครับอันนี้จากประสบการณ์บางอย่างอาจจะมีแปลกๆบา้างเช่นสีเช่นสมมุติผมใช้โปรแกรม Midnight Commander สีก็จะติดๆนิดนึงแต่ข้อดีคือเมาส์ยังใช้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยมองว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ทนก็ประมาณนี้นี่คือภาพรวมๆเบสิกของโปรเจกต์แล้วก็ Environment ของเราแครนี้ตอนที่เราจัดการเรื่องของโค้ดเนี่ยมันมีได้หลายอย่างมากเช่นไฟล์ของเ,อเจ้านี่เองเนี่ยไพชามเนี่ยรองรับการ Edit ไฟล์ที่เป็น j a v a Script, HTML Style Sheet เต็มๆเ,เลยแต่นี้ต้องเป็นเวอร์ชันตัวโปรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นตัวที่เป็นไฟชาม Community เนี่ยจะไม่ได้รองรับการใช้งานเรื่องเว็บ หรือว่าการดีบัค JavaScript auto complete แบบเก่งๆเนี่ยทำได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ดีเท่ากับตัวโปรแต่ถ้าเป็นไฟล์ Python เท่านั้นอันนี้จะทำได้โอเคนะครับยกตัวอย่างให้ดูเช่นเวลา new project เนี่ยเราสามารถสร้างเทมเพลตของเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นเทมเพลตด้วย Django ได้เลยหรือว่าจะเป็น Flask หรือจะเป็นจากเว็บเฟรมเวิร์อื่นๆนะครับ แม้กระทังจะเขียนโนดตหรือเขียนเรียกหรือแค่หรือบางคนอาจจะเขียนเรียกเนทีฟเป็นแอปพลิเคชันมือถือจากตรงนี้ได้เลยอันนี้คือความสามารถของไพชามโปรนะครับก็เป็น IDE ที่คุ้มลงมาตัวเดียวนี้คือใช้งานได้หลากหลายเครื่องไม้เครื่องมือนะครับตัวของ markdown markdown คืออะไร markdown คือ document format แบบง่ายๆนะครับเราลองดูสักตัวหนึ่ง อันนี้เป็น Syntax Markdown ธรรมดาจะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยมันจะมี Editor only ก็คือเห็นเป็น Syntax Markdown หรือว่าเป็น Split View ซึ่งเราจะเห็น Markdown แล้วก็ Preview หรือว่าจะโชว์ r e v i e w อย่างเดียวนะครับแล้วแต่เราต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะเ,เขียนไป p r e ี i e w ไปจากตรงนี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่น เราก็ทำง่ายขึ้นเยอะนะครับมักดาวเขจะสามารถ preview อันนี้จริงๆมี format อื่นด้วยนะมี uh, T O M L นานว่าอะไรว่า Tommy Tomal หรือว่าไฟล์ text type นะครับหรือว่าเป็น m a r k กม w n กดาวเวอร์ชันที่ advance ขึ้นไปอีกก็ support syntax ของ GitHub พวกนั้นไปด้วยนะฮะ to do กับ scratch file เรื่องเล็กๆที่ไม่เล็ก อย่างเช่นผมบอกว่า,าตรงนี้มเข,เขียนว่า TO DO ได้เขียนงบว่า TO DO ไปเลยคอมเมนต์เลย TO DO คอ l o n ธรรมดาผมเขียนว่าเนี่ยกลับมาอธิบายด้วยอีกรอบ ถ้าผมมาที่แ็บ To Do มันจะรีเสิร์ชมาให้ว่าในโปรเจกต์ของเราเนี่ยมี To Do ที่เรามาร์กเอาไว้ในไฟล์ไหนอยู่บรรทัดไหนนะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยทุกคนที่วิวตัวโปรเจกต์ของเราก็จะเห็นว่าเออตรงบาง,บางจุดของโปรเจกต์เราเนี่ยอาจจะยังมีอะไรที่ยังไม่คอม plete นะครับแล้วก็จะมีผลตอนที่เราคอมมิตซอฟต์โค้ดด้วยมันก็จะพรีวิวขึ้นมาให้ดูว่าจะให กลับไปรีวิว to do ที่เราโน้ตเอาไว้ก่อนหนะ้านี้ไหมนะครับส่วน s c r t c h f i ไฟไม่มีอะไรคือเป็นไฟล์ที่เหมือนกระดาษโน้ตกระดาษทษอนะอย่างเงี้ยผมมี s c r a Scratch f i ไฟอยู่หลายไฟล์เช่นมีไฟล์ Sample มีไฟเออเทสเ p i ที่เขียนเอาไว้คร่าวๆพวกเนี้ยมีเอาไว้ก่อนแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปรวมในโปรเจกต์นะครับ มันเก็บเอาไว้ในโปรเจกต์โฟลเดอร์เราแหละแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม,ไม่เกี่ยวอะไรกันกันกบตัวของโปรเจกต์ Project ของเราที่เอาไปใช้ในการ a อ t o complete หรือว่า deploy เป็นเว็บนะครับเป็นแค่กระดาษโน้ตเฉยๆอาจจะเป็นโค้ด sample หรือว่า snippet ต่างต่างที่ทดสอบแล้วดูว่าเออน่าจะมีประโยชน์ก็เก็บไว้ในนี้ได้นะฮะการใช้ column selection เรามายกตัวอย่างขึ้นมาสักอันหนึ่ง นะครับอย่างสมมุติเราเรามีไฟล์ csv ไหมหนออ,อย่างสมมุติเรามีไฟล์อะไรดีไฟล์ source code เราตัวตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะมีเรื่องมันติเคอร์เอร์ กับมีเรื่องของอการการทำเป็นคอลัมน์ซเลคชั่นเอาว่าติเคอร์เซอร์ก่อนสมมุติเราบอกว่าที่ตรงด้านหน้าทุกๆอันเนี้ยเอาตรงนี้ดีกว่า else if ะจะทําเป็นเคอร์เซอร์หลายๆอันแบบนี้ให้กับพริบได้ยังไงคลิกไปที่ที่หนึ่งก่อนแล้วกดออปชันหรือออเทเนตใน PC แล้วก็คลิกต่อไปเรื่อยๆ แล้วเราก็สามารถที่จะกดพิมพ์แทรกหรือว่า e t l นะครับได้หมดเลยนะครับอันนี้คือ multi cursor ถ้ากด escape แซอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลับออกมาเป็นหนึ่งเคอร์เซเหมือนเดิมอันถัดมาเนี่ยเรื่องของการ Edit เป็น column การ Edit เป็น column เนี่ยจะมีประโยชน์มากเวลาเราต้องการแก้ไขอะไรที่มัน มันลงมาเป็นแนวดิ่งนะฮะ <c oughs> เราไปที่เมนู Edit แล้วก็เลือก Column selection mode แทนที่เราจะ select แล้วมาเป็นบรรทัดแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะ select เป็น Column ในลักษณะนี้เราสามารถที่จะ cut paste ย้ายหรือว่าทำอะไรกับมันก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกมากๆโดยเฉพาะเวลาอย่างนี้ครับสมมุติคอลัมน์มันตรงกันแล้วจะเปลี่ยนตรงเนี้ย มันเป็นอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยผมจะเปลี่ยนดับเบิลโคดเป็นซิงเกิลโคดก็สามารถที่จะ o p ป p a เพสหรือว่าใช้คอ m มานด์ไลน์ช็อตคัดของ Vim มาช่วยได้นะฮะแล้วแต่ใครถนัดแล้วก็เป็นโหมดหนึ่งแต่ว่าจุดที่ต้องระวังไว้ก็คือว่าเวลาใช้แล้วต้องมาปิดด้วยนะครับ g o to go to ก็ตรงๆเลยอยากจะไปตรงไหนนะครับ อันนี้เมนูเนี่ยผมจะจะบอกนิดนึงว่าเวลาเราใช้งานตัวของไพชามเนี่ยนั่งด้วยเมนูมันเยอะมากแล้วบางครั้งเราก็จะจําไม่ได้บางทีมันก็ไปอยู่ในซับเมนูไปอีกในการเรียนรู้ไพชามสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะทํำยังไงให้เราศึกษาได้เร็วชัดๆเดียวที่คุณควรจะเรียนรู้ในช่วงต้นคือใช้ดับเบิลชิปพอคุณกับดับเบิลชิปปุ๊บคุณพิมพ์อะไรไปก็ได้ นะครับเช่นผมพิมพ์คว่า go to เนี่ยแหละจะเห็นว่ามันอยู่ใน Navigate เมนูมี go to class go to file to go to declaration อย่างนี้เป็นต้นครับผมอัจจะใช้ช็อตค c u ซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นแล้ว go to class เป็น command o go to file command c o m m a n d shift o อย่างนี้เป็นต้นก็จะบอกว่าอ่ามีอะไรที่ สามารถดึงมาใช้ได้ไหมหนออ่ะลองมาดูโปรเจกต์อื่นนิดหนึ่งอ่ะอย่างสมมุติอันนี้ก็ได้ <c oughs> สมมุติผมจะไปที่แอดมินตรงนี้ผมกด Command ์คลิกหรือว่าผมคลิกขวา go to แล้วก็ไปที่ <c oughs> declaration ผมก็จะมาที่ตัวของแพ็กเกจที่ชื่อว่า admin นะครับซึ่งมันก็คือต้นฉบับที่ผม import มานด้แหละพวกนี้จะใช้งานได้ค่อนข้างเยอะสามารถไปมาระหว่างไฟล์นะ ส่วนใหญ่ที่จะใช้บ่อยจริงๆคือกด command click แล้วมันก็ไปเปิดไฟล์ต้นฉบับมาให้ Structure View พูดไปแล้วเนาะก็คือใน Structure ก็คือว่าในตัวของโค้ดของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรมองเห็นมันจะมีตัวที่คล้ายๆกับเนี่ยเรียกว่า Show i n h e r i t e d e เนี่ยก็คือคลาสของเราเนี่ย Import หรือว่า Extend มาจาก เนี่ยอย่างตอนนี้ตีม c o n f i ก e x t e n d มาจากแอป c o n f i g ใช่ไหมถ้าเราปิดเปิดตรงนี้บางครั้งก็ช่วยได้นะเพราะว่าไอ้ที่มันอินเทอร์มาเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากดูเราอยากดูเฉพาะคลาสกับฟังก์ชันที่เราเขียนนะฮะเราก็มาดูตรงนี้ได้บุ๊กมาร์กบุ๊กมาร์คืออะไรโชว์บุ๊กมาร์กท็อกเกิลบุ๊กมาร์นะครับ อันก็คือบุ๊กมาร์กธรรมดาธรรมดาแหละอย่างเช่นเราเปิดไฟล์อะไรดีไฟล์นี้เนี่ยอยู่ที่บรรทัดไหนดีบรรทัดล่างๆหน่อยอ่าตรงเนี้ยเนี่ยคอนโทรลแต่เราบุ๊กมาร์กเป็นนับเบอร์เนาะมันจะได้กดง่ายๆเนีย่ยคอนโทรลชิปศูนย์อ่าเราก็ได้เลขศูนย์อยู่ตรงนี้ แล้วก็คอนโทรลชิป f หนึ่งอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เวลาเราจะไปดูที่ bookmark เนี่ยเราก็สามารถจะใช้ช h o r t c u เนี่ย s h i อ่าถดคอมมานด์ f 3นะฮะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคือที่ที่เรา bookmark เอาไว้เราสามารถกด preview ดูได้เลยนี่ก็เป็นความสะดวกเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งะระหว่างที่กำลังแก้ไขไฟล์งานหรือคลาส ของเราอยู่สองสาคลาสเนี่เราจะกระโดดไปกระโดดมาอยู่บ,บ่อยๆแต่บางครั้งคนที่ใช้หน้าจอเล็กๆหรือว่าอาจจะใช้โหมดที่ไม่อยากจะโชว์อะไรเยอะยกเว้นเอดิเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะใช้พื้นที่เขียนโปรแกรมเยอะๆเขาก็ต้องการที่จะปิดย่อทุกอย่างหมดนะฮะการใช้บุ๊กมาร์กแล้วก,ก็กระโดดไป mm. กระโดดมาโดยการใช้ตัวของ c o m m a n d H3 mm. ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเราเคลียร์ตัวบุ๊กมาร์กได้โดยการใช้ F3 ธรรมดานะครับ Live Template อันนี้น่าสนใจมาก Live Template Live Template เนี่ย ลองยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งในโปรเจกต์อันนี้แล้วกันสมมุติผมมีไฟล์ใหม่ขึ้นมาสักไฟล์หนึ่ง มีไฟล์ใหม่ขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งสมมุติเป็นไฟล์ HTML แล้วกันเพราะว่า snippet เยอะดีะ <c oughs> สมมุติผมต้องการ syntax แบบง่ายๆผมบอกว่าเป็นเ,เป็น a ก็ได้ผมพิมพ์ a แล้วผมกดแท็บหรือว่าผมอาจจะใช้ template อันอืน่ๆนๆเช่น script src แล้วกดแท็บเป็นต้นอันนี้คือไม่ต้องมานั่งพิมพ์วงเล็บตั้งแต่ต้นนะครับ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นไพทอนผมอาจจะได้อันที่สะดวกกว่าอีกอย่างเช่นฟังก์ชันอ่าไม่สิอันนี้ก็ได้เมนฮะอันล่างเนี่ย <c oughs> พอพิมเมนปุ Main, บ๊บผมก็ได้ซอสโค้ดที่เป็นสนิปเป็แบบนี้มา คำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่ามีอะไรบ้างง่ายมากเลยครับคอมันเจครับมันเจเนจะโชว์มาให้เลยว่ามีไลฟ์เทมเพลตอะไรอยู่บ้างมเมนเมื่อกี้ของเรานะครับถ้าไปดูใน html มันก็จะมีอีกคอมันเจเนียเพียบเลยก็ค่อยๆใช้ไปค่อยๆหัดใช้ไป ควรจะมารีวิว Command J หรือ c o n t r o l เดูแล้วจะเห็นว่าอ๋อมันมีอะไรบ้างประมาณนี้จะได้พอจำเป็นแนวทางได้เพราะว่าจริงๆมันก็อ u t โ c o m ต l คอ e พลตัวนี้เหมือนกันเช่นเราบอกว่าเมนูเออเราก็จะเห็นว่ามันมีเมนูอยู่หลายลแบบเนาะเราก็เลือกๆใช้ไปนะครับอันนี้เป็นไอเดียเรื่องของ l i Live Template w Rap Around นี่ใช้กับ HTML อย่างเดียว เดี๋ยวผมอธิบายไว้ในวิดีโอให้แล้วกันตัวของ generate อ่าตัวนี้น่าสนใจมากโอเคเราลองสร้างไฟล์ python ขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วพอเรามีไฟล์ python ตัวนี้เนี่ยเราบอกว่า เราอยากสร้างคลา uh, ส c l a s s m a t Cal ครับ อ,อันนี้ก็ได้แอปนะครับมีปัญหาคีย์บอร์ดนิดหนึ่ง น,นีเป็นดนอันนี้คือเราเราพิมพ์ลงไปตรงๆโค้ดของเราใช่ไหมถ้าผมบอกว่าผมจะ return n หนึ่งลบ n สองแต่ปรากฏว่าเฮ้ย n หนึ่งกับ n สองมันขึ้นสีแดงผมก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะอ่ยางนี้มันเออรเลอเพราะว่าไม่ได้พา s s สมา ผมก็จะ Create Parameter n 1กับ n 2นะมันจะอยู่ในนะฮะ o n m a n d n นะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเรา Refactor ให้ให้ได้ก่อนเรา Refactor ดูก่อนเรา Create Parameter 1โดยการเลื่อน c u r ร์เซอมาที่ตรงนี้กด Option enter อะไรที่เป็นกิดเส้นใต้แดงกับเหลืองเนี่ยเรา ใช้วิธีนี้ได้หมดเลยแล้วก็ create a พาร e มเตอร์เลื่อนมาใน r e ็นเตอ t ื่อ t e า a e นะครับอย่างนี้เป็นต้นคัานี้เราได้ตัวของพารามิเตอร์ตัวของฟังก์ชันละปรากฏว่าเราอยากทำเทส ในเมนูของเราเนี่ยเมนู Generate นะครับมันจะมีเทสตรงนี้อ่เราเดินลงมานิดนึง <c oughs> Command N เทีจ็อดคัตต้องไปดูกันเองนะฮะ <c oughs> ในวินโดว์ก็อาจจะเป็นแบบหนึง่งนะครับ g e n e r a t e ตรงนี้ Generate Test เรา ก็จะได้ออโต้คอมพิวต์มาว่ามีเทส t s ซับทรักเมทตดในไฟล์ชื่อว่าเทสอ๋อจริงๆชื่อไฟล์เราชื่อเทสโค้ดดูไม่ดีเลยขอแก้ไฟล์นิดหนึงอ,อ่ะมันจะเป็นชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทส t อันเดรสกอร์ชื่อเมทตดก็เป็นชื่อเทส ตัวนี้ test class ชื่อนี้มันเราต้องคอมพลีทมาให้เลยเนียฮะแล้วเราก็มาเขียนต่อว่า test unit ของเราเนี่ยควรจะเขียนแบบไหนยังไงที่แน่ๆก็คือว่า <c oughs> มันมันเป็นคนที่ generate มาให้เราโดยใช้ unit test อันนี้เป็นจุดที่คำสั่ง generate จะใช้ได้พอสมควรนะครับมันมี generate อะไรอย่างอื่นๆได้อีกบ้างอ่า generate override method หรือว่า implement method อันนี้อาจจะลงลึกไปนิดหนึ่งนะครับถ้าใครที่ใช้ o OP คล่องๆก็น่าจะเข้าใจตรงนั้นได้เรายกตัวอย่างดูอย่างเช่นเรา generate นะครับ override method math class อยากจะ override อะไรดี override string างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดนี้เองนะครับ f o r m a t code ไม่มีอะไรเลยการ Format Code ก็คือทำให้โค้ดเรา Structure สวยงามอย่างเช่นสมมุติบรรทัดติดกันเกินไปอ่ะมีตรงนี้แหวงๆหวงนึกว่าติดกันไป format code ของเราก็คือไปที่ code reformat source code หรือเราจะใช้ shortcut ชื่อ command เอาตเอา command option L นีะฮะก็จะทำให้หน้าตา source code ดูดีขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานอันหนึ่งเลยในการทำให้ s o r c code เรา เป็นระบบระเบียบเพราะว่าไพทอนเนี่ยเซนซิทีฟกับเรื่องย่อหน้าเนาะเวสโค้ดริเพลซเมนต์จริงๆก็ชตคัดของเวสโค้ดเนี่ยปกติวิชาเซลโค้ดจะใช้ตัวของค m มานแล้วก็ชิปพีในการเข้าถึงชตคัดคำสั่งอื่นๆนะฮะ แต่ตัวของไพชามเองเนี่ยใช้ใช้เป็นดับเบิลชิปชิปด้านซ้ายหรือชิปด้านขวาก็ได้นะครับกดเหมือนดับเบิลคลิกแต่เป็นดับเบิลชิปแล้วก็พิมพ์เซิร์ชไปนะครับทำได้ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าเลยทีเดียวเพราะว่าไปที่ p r e f e r e n c e ก็ได้เช่นบอกว่าไปที่ f o n t ์อย่างเงี้ย <c oughs> มี Option ที่อยู่ใน p r e f e r e n c e อย่างเช่นจะติ๊กเปิดปิดเนี่ยมาได้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็ทําให้ค่อนข้างสะดวกมากน,น,กนาะก,กนะครับกับเทสเคสเมื่อกี้เทสเคสเราทําไปแล้วเนาะกิจจริงๆก็ถ้าสมมุติว่าโปรเจกต์ของเราอย่างเงี้ยเราต้องการจะใช้ source code control อย่างตัวนี้ยังไม่มีเราก็ s l l e t ที่ชื่อโปรเจกต์เราไปที่ vcs แล้วก็ enable version control integration อันนี้เป็นสเต็ปแรกก่อนต้องทําก่อน แน่นอนเราเลือกกิจนะฮะ,ะผมเป็นอย่างนี้ปับ๊บเมนูเราทั้งหมดสีทั้งหมดจะถูก Initialize ใหม่หมดเลยเพราะว่าเท่ากับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยอซอสโค้ดยังไม่ถูกบริหารจัดการยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการอามอนิเตอร์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแอดมีอะไรต่างอันนี้ก็ว่าันไปตามการใช้งานกิจแต่อันนี้ขอไม่พูดถึงเพราะว่าจะกลายเป็นการสอนกิจไปแทน แต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือช็อตคัตที่เราจะใช้เนี่ยมักจะมีอยู่แค่สองสาอย่างก็คือ c o m m a n d k หรือ c o n t r o l k ในการ Commit Push Code ก็จะมีเพิ่มชิปเข้ามาอีกอย่างเป็น command น h i p k เราอัปเดตนะฮะก่อนที่เราจะ Commit ไปเราอัปเดตก็จะเป็น c o m m a n d t ถ้าเราจะใช้โดยท,ทั่วไปเลยช็อตคัตเดียวเลยฮะ control v แล้วก็จะมีขึ้นมาให้หมดเลย อันนี้เป็นตนนะครับ <c oughs> จำชดแคดเดียวสรุป c อนโทถ้าสมมุติว่าเราวิ่งไปที่ด้านข้างเรามีทั้งคอมมิตไฟล์คอมมิตอะไรต่างๆแล้วเราจะมีเชนจ์ตรงนี้ด้วยว่าเออมีไฟล์อะไรบ้างให้เราคอมมิตพร้อมกับคอมมิตเมสเซจแล้วก็กดคอมมิตไปเราจะเห็นว่ามันมีแท็บที่ชื่อคอมมิตโผล่มาตรงนี้พร้อมๆกับ ที่ตรงด้านล่างจะมีแท็บกิจแล้วก็จะทำให้เราเห็นว่าเนี่ยมีอ่ history อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองดูโปรเจกต์ที่ทำมานานหน่อยอ่าอย่างนี้ครับอันนี้คือจะมีตัว commit l o c k message มาให้ด้วยถ้าแตก branch มันก็จะหน้าตาสวยงามมากขึ้นแล้วก็เราสามารถ browse branch ไปที่ branch อื่นๆได้นะครับอันนี้คือขึ้นกับว่า เราทำอะไรไว้แค่ไหนนะฮะอ่ะอันนี้ก็จบไปนะครับเรื่องของการรันการรันพวกซอสโค้ดต่างๆมาให้ดูวิธีรันแบบง่ายๆอ่ะอย่างสมมุติว่าอ่ะ เรามีอะไฟล์เรามีอยู่แค่นี้เราคลิกขวาแล้วก็รันก็ได้เหมือนกันเราไปคลิกที่เมทอดที่มีเครื่องหมายเพลยซึ่งมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะก็สามารถรันได้เหมือนกันยกตัวอย่างนี้ทำให้ดูมันจะมีรันแล้วก็มีดีบั g ก ก็นี่ดีบัคก,ก็ตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าถ้าเรามีเบรกพอยต์มันก็จะไปรันแล้วก็หยุดตรงที่เบรกพอยต์ตรงนั้นนะครับก็จะทําให้เราสามารถดีบัคซอ r c e โค้ดอะไรต่างๆได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูลองเทสกันนี่้องรันธรรมดาก่อนอ่ะเราก็จะได้ตามที่มันควรจะเป็นคือมันปริ้นข้อความปริ้นผลบวกปริ้นต่างๆออกมานะฮะถ้าเราต้องการดีบัคเราทํำยังไงเช่นเราบอกว่า เราต้องการดีบักฟังก์ชันฟิสบัตแน่นอนก่อนจะดีบักเราก็ต้องเบรกมันก่อนพอเราใส่ตัวของ Breakpoint ตอนที่เราคลิกแล้วก็เราทันที่เราจะรันถ้ารันมันก็ผ่านเลยแต่ถ้าเราดีบักนะครับมันจะเริ่มมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเริ่มมอนิเตอร์ตั้งแต่บรรทัดที่5จุดสำคัญคือ Step Over แล้วก็สเตปอินทูเา้วก็ step over ไปแล้วก็ line ไ<ป>ล่ไปเราก็จะเห็นว่าโค้ดเรา <c oughs> ทำงานที่บรรทัดไหนบ้างเนี่ยพอเป็น3เนี่ยอันนี้เข้าเคส3แล้วมันก็จะวิ่งมาตรงนี้แล้วมันก็จะ return fish กลับออกไปคำถาม จะเห็น f ิสตรงไหนสิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้เราดีบักเราก็จะเห็นค่าเห็น Value ที่ดีบักอยู่คำถามคือแล้วไอติปรินฟิสบัตจะไปดูที่ไหนที่ดีบักเกอร์มันจะมีแท็บคอนโซลปกติถ้าเรารันเราจะมาดูผลที่รันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราดีบักผลลัพธ์จะอยู่ที่แท็บคอนโซลของดีบักนี่ครับ1 2 f i t ตตามนี้นะฮะ ถ้าจะให้มันไปต่อก็ step out ไปเลยก็ได้หรือไม่ก็กดปุ่มนี้ครับ resume โปรแกรมเราสามารถเคลียร์ breakpoint แล้วก็ให้มันรันต่อไปอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือความสะดวกเราสามารถแก้ไขตัวของโค้ดแก้ไขตัวของจุด breakpoint ได้ระหว่างที่กำลัง debug เลยอันนี้ก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเยอะนะฮะ ดีบักคุยไปละการรันรันเนี่ยแถมให้นิดหนึ่งว่าเวลาเรารันเนี่ยเราจะมี configuration ตรงนี้ทำไมเราควรจะสนใจตรงนี้เวลาเรารัน configuration เนี่ยเราสามารถที่จะ copy paste duplicate แล้วก็ตั้งชื่อได้คราวนี้ถ้าโปรแกรมของเราเนี่ยมีความ sensitive ในการเอาไปขายแจกจ่ายบางครั้งเราต้อง t e s python มากกว่าหนึ่งตัว ก็กลับมาที่ Python Interpreter เราอาจจะเลือก Python Interpreter ที่เป็นเวอร์ชัน3.8 3.7 3.9 3.10เพื่อที่จะทสให้ได้ครบทุกกระบวนการเราอาจจะมีการใส่พารามิเตอร์อย่างเงี้ยเพิ่มตัว environment variable เข้าไปโดยที่พวกนี้เนี่ยเราเราสามารถคอนฟ i ิกแยกเป็นการรันเป็นครั้งๆไปได้นะครับก็มีประโยชน์ในการทสมากๆ อย่าเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับกอสักสามนาที